โอ้ของไม่หมดเฮียของไม่หมดชอบแล้วตอนเนี้ยแวนดาวิชันสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมไม่ได้จริงๆ WandaVision ณขณะนี้ WandaVision เป็นซีรีส์นะครับที่ปล่อยทาง Disney Plus นะครับผมวันนี้ผมจะมาความรู้สึกหลังดูซีรีส์ WandaVision นะครับที่ปล่อยมา2ตอนแล้วนะครับต้องย้อนกลับไปนะครับก่อนหน้านั้นที่เราได้ทราบข่าวว่าทาง Marvel เนี่ยจะทำซีรีส์ในส่วนของ MCU มากขึ้นนะครับผมหนึ่งในนั้นก็จะมี WandaVision อยู่ใครหลายๆคนณขณะนั้นนะครับก็มีความคิดเห็นที่ว่าเฮ้ย WandaVision เลยนะทำไมไม่ทำเป็นหนังทำเป็นหนังแยกเหมือนปอมีหนังของตัวเองไอรอนแมนมีหนังของตัวเองกัปตันมีหนังของตัวเองอันนี้ก็ให้ WandaVision เป็นหนังของตัวเองไปเลยไม่ได้หรือแล้วระยะเวลาต่อมานะครับเราก็ได้ทราบข้อมูลกันว่า WandaVision เนี่ยจะมาในกลิ่นของซีรีส์คอมเมดี้นะครับผมจะมาในรูปแบบของซิทคอมผมจะชอบใช้คำว่าละครฝรั่ง สมัยก่อนนะใครที่บ้านมีเคเบิลนะแล้วมีช่องของพวกฝรั่งเลยเนี่ยก็น่าจะได้ผ่านหูผ่านตาบ้างนะครับบ้างนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะมาในรูปแบบนั้นนะครับเสน่ห์ของซิทคอมเรามาพูดเรื่องนี้ดีกว่าเสน่ห์ของซิทคอมเสน่ห์ของซิทคอมเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่หนึ่งเลยนะครับคือบริโภคง่ายซิทคอมมักจะเล่นกับอะไรที่อยู่รอบตัวเรานะครับผมคือถ้าเป็นซิทคอมของฝรั่งอ่ะบางครั้งมันก็จะมีเรื่องของวัฒนธรรมนะเราต้องใช้คำว่าวัฒนธรรมเนาะถ้าเราลองนึกถึงมิสเตอร์บีนก็ได้อ่ะเราลองนึกถึงมิสเตอร์บีนที่มีเป็นฉากเป็นโลเคชั่นนะครับของมิสเตอร์บีนมันจะมีช่วงแบบตอนปีใหม่ซีนไก่งวงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องพวกนี้นะครับที่เป็นวัฒนธรรมบ้านเขากินไก่งวงนะก็จะมีเรื่องตลกนู่นนี่นั่นนะครับวัฒนธรรมการกินวัฒนธรรมการอยู่อาศัยแซวนู่นนี่จิกกัดล้อเลียนแวนด้าวิชั่นมาในรูปแบบนั้นเลยครับแวนด้าวิชั่นมาในรูปแบบของซีรีส์ที่เป็นซิทคอมดูง่ายสบายสบายพอผมได้สัมผัส2ตอนผมถึงโอเคครับเข้าใจเลยว่าทำไม MCU ถึงต้องทำเป็นซีรีส์เพราะว่าWandaVision เนี่ยตามข้อมูลที่ผมได้รับมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มต้นนะครับเริ่มต้น2ตอนแรกที่ผมได้ดูเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยกลิ่นไอที่แปลกใหม่ต้องบอกว่ามันไม่เคยเห็น MCU ในรูปแบบนี้หรือท่วงท่าลีลาแบบนี้มาก่อนนะครับคือมันเป็นอะไรที่สำหรับผมอะคือเซอร์ไพรส์มากว่าเฮ้ยมันถึงจริงๆตอนที่ได้รู้ว่าก่อนหน้านี้นะครับที่ได้รู้ว่า WandaVision ใน MCU เนี่ยจะมาเป็นซิทคอมนะครับมีกลิ่นของซิทคอมมันจะมีตัวอย่างให้เราเห็นก่อนหน้านี้นะมีกลิ่นซิทคอมแบบรุนแรงมากนะครับผมเราก็เตรียมใจว่าระดับหนึ่งแล้วว่ามันน่าจะเป็นซิทคอมเว้ยมันน่าจะแบบประมาณนึงแล้วก็จินตนาการไปต่างๆนานานะครับผมแต่พอได้เห็นหน้างานจริงๆอู้หูมันเหมือนแบบเราดูเอางี้เราดูละครฝรั่งเอางี้กันซิทคอมเราดูซิทคอมของฝรั่งแม่งย้อนไปสักแบบ80 90อย่างนั้นน่ะย้อนแบบนั้นเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าฮ่าโอเคมันรู้สึกแบบคลาสสิกนะแล้วเพลงมันก็จะมีอะไรนะ WandaVision อะไรสักอย่างนะนั่นแหละครับแล้วมันก็จะมีเพลงที่แบบว่าทางตัวซีรีส์เขาก็เขียนขึ้นมานะครับผมแล้วมันก็จะแบบดูน่ารักกุ๊กกิ๊กนะย้อนยุคย้อนวัยยิ่งถ้าใครมีประสบการณ์เขาเรียกว่ามีประสบการณ์เยอะๆคือผมไม่ได้สัมผัสพวกซิทคอมเยอะตอนเด็กๆคือผมไม่ได้แบบรู้ตัวเองว่าชอบดูหนังขนาดนี้นะครับผมแค่เกิดในบ้านที่กิจกรรมยามว่างก็ดูหนังกันนะครับตอนนั้นเราก็ไม่ได้โฟกัสอะไรมากมายนะครับพ่อผมเป็นคนชอบดูนะครับผมแต่ผมไม่ได้ชอบดูเลยขนาดนั้นผมก็พ่อดูเราก็ดูนะครับยังไม่ได้ใส่ใจอะไรมากพอโตมาเราก็ได้สัมผัสได้บ้างแต่ถ้าใครที่แบบไอ้เชี่ยแม่งเป็นคนชอบดูหนังตั้งแต่เด็กแล้วสัมผัสซิทคอมแบบนี้ซิทคอมฝรั่งนะครับหรือละครฝรั่งแบบนี้นะที่ได้สัมผัสกันตั้งแต่เด็กแล้วผูกพันกับมันแล้วมีความทรงจำดีๆกับมันอ่ะแวนด้าวิชั่นทำให้คุณนอสโซเจียนอสโซเจียแปลว่าหวนคืนโอ้โหแม่งผมรู้สึกว่ามันคลาสสิกและน่ารัก
ส่วนที่ผมบอกว่าเสน่ห์ของซิทคอมที่มันจะพูดถึงสิ่งต่างๆรอบตัววานด้าวิชั่นพูดเรื่องอะไรแบบนั้นเลยแบบว่าเฮ้ยชีวิตคู่เว้ยฉันอยู่ด้วยกันนู่นนี่นี่ไม่ได้เปิดเผยนะครับเพราะว่าใครที่เห็นตัวอย่างหรือเห็นใบปิดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าวานด้าวิชั่นเนี่ยในมินิซีรีส์เนี่ยก็จะมีเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกันว่าไปนะพูดแค่นี้แล้วกันเอาเป็นว่ามันก็จะมีเรื่องพวกนี้นะมีใช้ชีวิตร่วมกันปัญหาครอบครัวไอ้เหี้ยเราได้เห็นวิชั่นกับวานด้าแม่งมีปัญหาครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออแม่งวานด้าทำกับข้าววิชั่นไปทำงานหรืออะไรเงี้ยนะต่างๆนานาได้เห็นชีวิตประจำวันแล้วก็คอนฟลิกต์แต่ละตอนทำได้ค่อนข้างดีเออเสน่ห์ของซิทคอมอีกอย่างนึงคือคอนฟลิกต์ที่ถูกครีเอทลงไปอ่ะมันจะไม่ใช่เป็นคอนฟลิกต์ที่ครีเอทกันเพื่อหวังให้คนดูตายคาจอเหมือนของภาพยนตร์ตอนเราดูภาพยนตร์เนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าภาพยนตร์ดีๆหรือคอนฟลิกต์ดีๆเนี่ยมันควรจะเป็นคอนฟลิกต์คอนฟลิกต์คือปมปัญหานะครับหรืออุปสรรคที่ตัวละครต้องเจอนะครับผมไอ้อุปสรรคตรงนี้หรือปมปัญหาตรงนี้หรือคอนฟลิกต์เนี่ยนะครับในภาพยนตร์นะฮะเราจะรู้สึกได้ว่าหลายๆครั้งภาพยนตร์ดีๆกะสร้างคอนฟลิกต์เหล่านี้เพื่อมาฆ่าคนดูโดยเฉพาะนะครับเราถึงได้อินได้ชอบมันแต่ซิทคอมเนี่ยใช้เปรียบเทียบกับภาพยนตร์ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะมันมีเสน่ห์ในตัวมันเองซิทคอมเนี่ยเราจะได้เห็นกับบรรยากาศเพลินๆนึกภาพว่าซิทคอมถูกสร้างเพื่อให้ทุกคนดูได้แบบจริงๆนะครับทุกคนแบบทุกคนจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยซิทคอมมันจะฟีลลิ่งที่ผมใช้คำว่าละครฝรั่งเพราะว่าซิทคอมมามึงโพสิชันของซิทคอมมันจะอยู่ในอารมณ์ที่เปิดกันตอนกินข้าวนะบางทีมึงนั่งเดินทำนู่นทำนี่เดินไปตู้เย็นมึงสามารถละสายตาจากมันได้อะนะครับแล้วซิทคอมมันก็จะเน้นไดอะล็อกคุยกันนะครับโลเคชันก็มีไม่มากตัดคัทก็ไม่ได้หวือหวาไม่ได้บิวอัพคือมึงไม่ต้องใช้ประสาทสัมผัสในการดูมันก็ได้นะครับมึงแค่ฟังมันตลอดบางทีมึงนั่งชงโอนตินอยู่อีกมุมนึงแต่ว่าเสียงโทรทัศน์ดังอยู่เออมึงก็ยังตามทันอยู่นั่นแหละครับโพสิชันของซิทคอมหรือละครฝรั่งที่ผมพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูง่ายเสพง่ายและน่ารักและเป็นสีสันย้ำอีกครั้งเลยสีสันครั้งนี้นะครับ Vanavision เซอร์ไพรส์เฮียและชอบมากๆ Marvel ไม่ทำให้ผิดหวังเลยผมเคยพูดเอาไว้ตอนที่เราดูกัปตัน Marvelเดี๋ยวเว้ยครับแล้วหลังจากนั้นนะผมก็จะพูดเดินตลอดว่ามาเวลแม่งน่าเป็นห่วงมาเวลแม่งน่าเป็นห่วงเว้ยคือตอนกัปตันมาเวลพูดตามตรงนะครับผมเป็นคนนึงที่ผมเฟลกับกัปตันมาเวลมากนะครับกัปตันมาเวลผมไม่ค่อยชอบเอางี้ละกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยพักหลังๆมาเวลฟอร์มตกความรู้สึกผมนะมาเวลแม่งฟอร์มตกว่ะต่อจากมาเวลแล้วก็จะเป็นแบล็ควิโดว์เอาจริงๆแบล็ควิโดว์อยากดูมากๆนะครับผมเพราะว่าเราคือเอาง่ายเราดูหนัง MCU มาทุกปีนะครับก่อนหน้าที่จะมีโควิดเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าอ่ะหนัง MCU ถึงไม่สนุกก็บันเทิงได้ถึงจะน่ารำคาญไปบ้างกับตัน Marvel อย่างเงี้ยก็จะแบบเฟลๆไปบ้างแต่ก็เราก็ดูได้นะครับแล้วก็ Black Widow เนี่ยถามว่ารอดูไม่รอดูแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแบบคาดหวังกับมันเยอะนะครับผมเอาเป็นว่าเป็นภาพยนตร์ Marvel อีกเรื่องนึง Black Widow นะที่ผมรู้สึกว่าอ่ะทำมาก็ดูนะครับผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากขอมันๆพอแล้วและเนี่ยผมก็พูดตลอดว่าเฮ้ยน่าเป็นห่วงว่าฟอร์มตกแลดูฟอร์มตกนะครับในขณะที่ทาง DCEU เนี่ยเฮ้ยแม่งมันมีอะไรใหม่ๆเว้ยได้เจมวานเข้าไปเจมวานช่วยตัวจักรวาล DCEU เอาไว้พอสมควรนะครับผมเราก็ได้เห็นนะโอ้โหแม่งทำตอนอะควาแมนก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นWonder Woman นะครับที่ออกมาก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะถือว่าเป็นท่วงท่าลีลาที่ดีและพูดได้แล้วว่า DCEU นี่แม่งช่วงนี้มาแรงนะครับผมแต่พอผมได้ดู WandaVision เนี่ยผมรู้สึกเลยว่าโอ้ของไม่หมดเฮียของไม่หมดเควินไฟกียังคงกุมบังเหียนของ MCU แล้วก็บริหารนะครับคอยบริหารให้ทุกอย่างมันไปในทิศทางที่น่าพึงพอใจอ่ะน่าพึงพอใจนะกันและ MCU ก็ยังคงทำให้พวกเรารู้สึกตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจได้นะครับในWandaVision ครั้งนี้นะพูดตามตรงนะใครที่คิดถึง Marvel นะ WandaVision มึงลองไปดูโอเคครับมันอาจจะเป็นอะไรที่แปลกๆหน่อยนะเราจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่หนังซุปเปอร์ฮีโร่ในแบบที่มีตัวร้ายออกมาแล้วจะฆ่าคนดีแล้วมีคนดีไปฆ่าคนร้าย2ฝั่งฆ่ากันไปฆ่ากันมาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่หนังซุปเปอร์ฮีโร่ฟิลนั้นสักเท่าไหร่นะครับแต่ข่าวที่ผมได้รับมานะเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะค
ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นหนังมาร์เวลในแบบที่ทุกคนคุ้นเคยมากขึ้นค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่ผมก็รอดูเหมือนกันตอนนี้มันมีแค่2ตอนนะครับณขณะที่ผมปล่อยคลิปเนี่ยมันมีแค่2ตอนนะครับก็รอดูแล้วกันเรามาพูดถึงอันนี้ดีกว่าคอนฟลิกต์ของซิทคอมมีใครสงสัยไหมครับว่าผมพูดตลอดว่าผมเป็นคนสนุกกับการเขาเรียกเห็นตัวละครบรรลัยอ่ะเห็นคอนฟลิกต์แรงๆแล้วผมสนุกแต่ทำไมครั้งนี้ผมถึงเอนจอยกับซิทคอมได้ทั้งที่ธรรมชาติของซิทคอมอ่ะมันไม่ใช่ชิ้นงานที่ถูกสร้างแล้วขับเคลื่อนด้วยคอนฟลิกต์ขนาดนั้นรุนแรงเหมือนภาพยนตร์นะครับแต่ผมกับชอบมันต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคอนฟลิกต์ในแบบของซิทคอมเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเออคุณลองนึกภาพว่าคุณไปดูเดี่ยวไมโครโฟนของใครสักคนหนึ่งนะครับผมแล้วเขาก็พูดถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณแล้วคุณก็สนุกเอนจอยบันเทิงหัวเราะคิกคักอารมณ์ประมาณนั้นสำหรับผมนะการรับชมซิทคอมแบบนี้มันอารมณ์ประมาณนั้นแล้วผมเชื่อว่าน่าจะนะครับน่าจะมีใครเกิดคำถามตรงนี้ก็คือพี่มุกตลกฝรั่งทำให้คนไทยสนุกได้ไหมถูกไหมครับเพราะว่าซิทคอมมันก็คือละครตลกของฝรั่งนะครับผมแล้วมุกตลกหลายๆครั้งเราจะเห็นนะครับภาพยนตร์ก็ดีและไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นของต่างชาตินะครับเวลามาเล่นกับคนไทยเนี่ยมันจะมีเรื่องเขาเรียกกำแพงของวัฒนธรรมอ่ะที่เราจะรู้สึกว่าเอ้ยมุกแบบนี้ฝรั่งตลกแน่คนไทยไม่ตลกเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่กับแวนด้าวิชั่นผมจะพูดอย่างนี้เว้ยว่าเขาไม่ได้เล่นมุกตลกอะไรที่มันจำเพาะเจาะจงมากอ่ะมุกตลกของเขาก็จะเป็นเรื่องอะไรง่ายๆผมไม่ขอพูดถึงเลยนะครับผมแต่ผมจะอธิบายให้ทุกคนเห็นภาพว่ามันจะเป็นอะไรง่ายๆอย่างเช่นแบบเรื่องชีวิตคู่พูดกันแซวนู่นนี่กันอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เป็นมุกตลกก็จะเป็นสิ่งที่เห็นอยู่หน้าตรงนั้นสำหรับผมนะผมคิดว่าคุณไม่ต้องเป็นฝรั่งก็น่าจะสนุกกับมันได้ยิ่งถ้าใครที่เก่งภาษาอังกฤษมากๆหรือว่าไม่ค่อยมีกำแพงเรื่องภาษาก็น่าจะอินกับมันได้ไม่ยากนะครับคือมุกตลกที่เขาเล่นน่ะมันเป็นอะไรที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงมากคือถ้าไม่ใช่ฝรั่งก็สนุกได้เอางี้ละกันนะครับผมมันสนุกตลกบันเทิงและไอ้นี่เนี่ยครับคอนฟลิกต์ในแบบที่แวนด้าวิชั่นครีเอทออกมาคือเป็นคอนฟลิกต์ในแบบซิทคอมที่มันไม่ได้รุนแรงมากไม่ได้เข้มข้นมากมายมันทำให้แวนด้าวิชั่นเนี่ยดูสนุกง่ายบวกกับมุกตลกที่ผมว่าแม่งคุยกันในระดับที่กว้างที่สุดนะคือเขาไม่ได้เฉพาะเจาะจงให้เล่นแบบมุกที่มันลึกมากนะครับผมคิดว่าน่าจะบริโภคง่ายมุกตลกนะมุกตลกเนี่ยเขาทำมาค่อนข้างที่จะเวอร์ไวที่สุดอะสำหรับผมนะเอางี้ละกันนะครับผมถือว่าซีรีส์แวนด้าวิชั่นเนี่ยทำให้ไม่ผิดหวังนะครับดีพอสมควรและมีหนึ่งอย่างที่ดีไม่แพ้กันคือแฮนด์ออฟตัดถ้าใครกำลังดูแวนด้าวิชั่นหรือกำลังดูหนังอะไรอยู่เนี่ยต้องการแว่นกองแสงสีฟ้าที่ทนทานก็จัดไปเลยครับออฟตัดนะครับโค้ดเวอร์มูฟวี่ลด100บาทครับผมสุดท้ายนะครับเรามาสรุปนิดนึงนะครับว่าเนื้อเรื่องของ WandaVision เนี่ยณตอนเนี้ยยังพูดอะไรไม่ได้เพราะว่ามันมาแค่2ตอนแล้วข้อมูลที่ผมรู้ก็คือเดี๋ยวมันจะมีการค่อยๆเปลี่ยนนะครับจากสิ่งที่ทุกคนไม่คุ้นไปสู่หนัง MCU ที่ทุกคนคุ้นเคยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมได้รับข้อมูลแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น2ตอนเนี่ยผมยังวิจารณ์ในเรื่องของเนื้อเรื่องไม่ได้นะครับผมมันยังแค่เริ่มเองนะครับเริ่มซีรีส์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้อะพักไว้ก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่พูดได้แน่ๆคือตัวคอนฟลิกต์นะครับบริโภคง่ายนะครับคอนฟลิกต์บริโภคง่ายตลกนะครับคุณได้เห็นแวนด้ากับวิชั่นทำอะไรที่ผมคิดว่าถ้าไม่มีซีรีส์แวนด้าวิชั่นน่ะก็ไม่น่าจะได้เห็นโมเมนต์อะไรแบบเนี้ยเออเอางี้แล้วกันนะครับผมเพราะฉะนั้นผมเซอร์ไพรส์แล้วผมชอบมากบวกกับมุกตลกที่ผมมองว่าสำหรับผมนะเข้าถึงได้ง่ายมากคุณไม่ต้องเป็นฝรั่งคุณไม่ต้องมีพ่อเป็นฝรั่งก็สามารถที่จะเข้าใจมันได้นะผมว่านะนี่ความคิดผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้แม่งแวนด้าวิชั่นบริโภคง่ายมากนะครับผม2เรื่องตัดต่อทุกอย่างโพสต์โปรดักชั่นผมขอใช้คำว่าซัพพอร์ตภาพยนตร์ได้แบบโคตรดีเพราะตัวเรื่องตัวซีรีส์ครั้งนี้เนี่ยเขาทำให้มันเหมือนเป็นซิทคอมที่ย้อนไปสักช่วงยุคแบบ80อะไรอย่างเงี้ยนะ80-90ยุคนั้นไปเลยอะไรเงี้ยมีการตัดคัดไม่เยอะนะครับผมเรื่องมูฟเมนต์ต่างๆของภาพของเรื่องก็โอเคนะครับผมซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตกับตัวงานได้เป็นอย่างดีสุดท้ายโดยรวมๆนะครับ WandaVision เป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่าผมชอบเหี้ยนะครับชอบสนุกดูเพลินมากนะครับเดี๋ยวก็อาจจะซ้ำอีกนะครับดูซ้ำอีกเดี๋ยวอาจจะแบบว่า
พอตอนที่3มันออกมาก็อาจจะไล่ดู1 2 3ใหม่อะไรเงี้ยมันสนุกดีเพลินๆนะคะแนนผมยังไม่ให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรารอดูไปเรื่อยๆคะแนนเนี่ยผมอยากจะให้ตอนจบไปแล้วกันเดี๋ยวเรามาคอยอัปเดตซีรีส์ WandaVision เดี๋ยวเราจะมาคอยอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับจะไม่ได้ออกมาถึงกับทุกสัปดาห์แล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะครับถึงช่วงที่มันเหมาะสมนะครับไปได้สักระยะนึงคลิปต่อไปอาจจะเป็นครึ่งซีซั่นก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าซีรีส์ WandaVision เนี่ยครับเปิดตัว2ตอนแรกนะที่เราได้ดูกันนะตอนนี้เป็นอะไรที่แม่งดีเหี้ยๆแล้วแบบดำเนินไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีอะไรให้เราเซอร์ไพรส์และว้าวอีกบ้าง แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีออฟดัตนะครับแว่นกองแสงที่ทนทานและแข็งแรงนะครับใครสนใจก็โค้ดเวิร์ดมูฟวี่นะลด100บาทครับผมขอบคุณมากครับออฟดัตขอบคุณจริงๆเลย แล้วก็นอนหนังมีระบบสมาชิกนะครับใครที่สนใจก็ลองปุ่มจอยข้างๆนี่มันจะมีปุ่มคำว่าจอยแอะอยู่ข้างๆ Subscribe ลองคลิกเข้าไปดูรายละเอียดอยู่ข้างในนั้นนะครับผมเลือกสนับสนุนนอนหนังได้เลยนะครับใครที่สนับสนุนนอนหนังแล้วก็ต้องขอขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆเอ้ยอยากจะร้องไห้ครับผมอ่ะสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปนะครับไม่ว่าซิทคอมไม่ว่าซิทคอมเรื่องนั้นจะเป็นซิทคอมที่ดีหรือเหี้ยก็ตามไม่ว่าซิทคอมหรือภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยจะเป็นซิทคอมหรือภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องซิทคอมทุกเรื่องครับมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงว่ามันคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาตัวเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือซิทคอมเรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ WandaVision 2ตอนแรกชอบแล้วตอนเนี้ย รู้สึกว่า WandaVision เพราะฉะนั้นนะครับผมชอบเดี๋ยวรอดูกันจนจบนะครับเรามาอัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ตอนนี้ที่แน่ๆคือลาไปก่อนครับผมครับ